สัปดาห์นี้จัดฮวงจุ้ยบ้านอย่างไรให้รับพลังบวกดีๆเข้ามาและรับพลังทรัพย์ด้วยเริ่มต้นเลยตั้งแต่คุณที่เกิดวันจันทร์นั้นวางม้ามีอานไว้ที่บริเวณห้องรับแขกสวยๆเป็นโมเดลเป็นรูปภาพหรือจะเป็นหมอนอิงลายปักม้าก็ได้นะครับและบริเวณหน้าบ้านจะส่งพลังดีๆให้กับเจ้าของบ้านสำหรับคุณที่เกิดวันอังคารหน้าบ้านห้องรับแขกหลีกเลี่ยงต้นไม้ที่มีหนามครับหากบ้านมืดให้มีโคมไฟส่องสว่างหรือมีเชิงเทียนวางไว้นะครับคุณที่เกิดวันพุธนั้นต้องดูที่ห้องรับแขกหน้าบ้านต้องตกแต่งและประดับด้วยเครื่องปั้นดินเผากระเบื้องเคลือบพอร์ทเลนการประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นช้างก็จะส่งพลังที่ดีให้กับคุณที่เกิดวันพุธได้เช่นเดียวกันคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีทิศที่เน้นคือทิศตะวันตกครับและเป็นทิศของลูกสาวด้วยจัดวางรูปภาพหรืออ่างดินเผาปลูกบัวหรือว่าไม้น้ำต่างๆรวมไปถึงรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับไม้น้ำเช่นดอกบัวน้ำตกหรือทะเลสาบที่มีความสุขสงบคุณที่เกิดวันศุกร์เน้นที่ทิศเหนือรวมไปถึงหน้าบ้านและห้องรับแขกหลีกเลี่ยงต้นไม้มีหนามครับและในบริเวณทิศเหนือให้ประดับด้วยต้นไม้ใบครับรวมไปถึงรูปภาพหรือโมเดลรูปสัตว์ซึ่งก็คือรูปบัวนั่นเองครับคุณที่เกิดวันเสาร์ทิศตะวันตกเฉียงใต้ถือเป็นทิศหลักของคุณครับห้องรับแขกรวมไปถึงหน้าบ้านจัดวางโมเดลหรือรูปภาพเสือครับคุณที่เกิดวันอาทิตย์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นทิศมงคลและเป็นทิศสำคัญครับหน้าบ้านห้องรับแขกให้จัดวางของประดับตกแต่งที่มีลักษณะแวววาวเป็นโลหะหรือมิลเลนเนียนหรือจะเป็นกระจกเงาเพื่อสะท้อนพลังของพระอาทิตย์นั่นเองครับและนี่คือเคล็ดลับฮวงจุ้ยสำหรับทั้ง7วันครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือฮวงคือลมจุ้ยคือน้ำหากคนในบ้านมีอารมณ์ดีและมีน้ำใจดีก็จะมีแต่โชคลาภเข้าบ้านครับความสนุกยังมีอีกเยอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้ง Channel ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะทางช่องโมโน29แห่งนี้ค่ะ